ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสำหรับตำรับน้ำจิ้มแซ่บคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ถ้าคุณผู้ชมไปซื้อนะเขาก็มีขายเป็นขวดๆสำหรับคำว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่สำหรับปลานิลเนี่ยมันไม่ต้องมีอะไรมากนะคุณผู้ชมน้ำจิ้มธรรมดาเนื้อปลาก็ธรรมดามันดูเป็นอาหารคลีนนะคุณผู้ชมนะกระเทียมคุณผู้ชมไม่ต้องไปเผาก็ได้เพียงแค่ใส่ลงไปในกระทะกระทะนอนสติ๊กแพนธรรมดาคั่วๆไปแล้วก็ลอกเอาเปลือกออกไม่เอาส่วนที่มันดำไหม้จนน่ากลัวเท่านั้นเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในโถปั่นของเรากระเทียมที่ผ่านการคั่วจนสุกหรือเผามาแล้วเนี่ยกลิ่นมันจะทำให้กระเทียมฉุนๆหายไปแต่กลายเป็นมีความหอมมากขึ้นนะคุณผู้ชมและส่วนผสมมันก็จะนิ่มเละถ้าใช้ครกโขลกมันก็จะโขลกง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมแต่พริกขี้หนูนี่ไม่ต้องย่างก็ได้นะถ้าย่างก็จะดีก็จะหอมเสียบไม้ปิ้งไฟนะคุณผู้ชมนะน้ำตาลปี๊บนิดหนึ่งเค็มก็เราก็ใช้น้ำปลานะคุณผู้ชมนะน้ำมะนาวเปรี้ยวมากน้อยตามใจชอบแล้วก็น้ำต้มสุกสะอาดสะอาดอย่าลืมว่าพอระบดผสมเสร็จเรารับประทานเลยน้ำที่ใส่ต้องสะอาดของทุกอย่างที่ใช้ต้องล้างและมั่นใจนะคุณผู้ชมว่าปลอดภัยบดจนกระทั่งละเอียดนะครับคนอื่นเขาใช้ครกโขลกเขาก็หยาบหยาบเล่นใบแต่สำหรับเราทำละเอียดหน่อยเพราะอะไรจิ้มกับข้าวเหนียวได้คุณผู้ชมผักสุกก็มาจิ้มได้ดูสิน่ากินใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับปลาสุกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้คือตะไคร้เอาตะไคร้กรอบรองข้างล่างก่อนน้ำยำน้ำลาดที่ออกมาเนี่ยจะได้ถูกตะไคร้ซึมเข้าไปแล้วก็ไม่แฉะคุณไปลอกร้านดังมาหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ต้องให้พูดว่าอะไรโอเคอันนี้น้ำปรุงของเราที่ทำไว้น้ำปรุงอเนกประสงค์ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนช้อนคุณจะได้คลุกง่ายๆคุณอ๋อเราคลุกให้ เดี๋ยวก็เราคลุกก็หาว่าแบบเราไม่ใช่ผู้ชายสายยำจำนะจำนะหอมแดงเรื่องแบบเนี้ยจำจังอันนี้ตามความชอบนะครับพริกป่นด้วยความที่เป็นลาบนะขาดยกออกให้ไงเราจะได้เห็นชัดชัดด้วยความที่เป็นลาบนะฮะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับข้าวคั่วนะครับพริกขี้หนูทอดใส่ลงไปให้เห็นเป็นสีนิดนึงแบบบุบๆอ่ะเผ็ดแล้วอ๋อโอเคหอมแดงหอมแดงเจียวนะครับกรอบๆแบบนี้เลยใบมะกรูดนิดหน่อยอันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆกับเครื่องสมุนไพรแล้วกันนะฮะใบมะกรูดนะครับตะไคร้เอ้ยตะไคร้อ่ะอ่ะเขาไม่ใส่นี่หรอใส่นั้นก่อนสิใส่มาใส่มาตามด้วยปลานิลของเรานะครับขออนุญาตนะน้ำมันน้ำมันน้ำมันโนลงไม่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 ลงผมมืออาชีพพอเป็นไรอ่ะโยกตามตอนนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดได้ที่แล้วนะครับเร็ว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 โอเคครับใบมิ้นท์นะฮะหรือว่าใบสะระแหน่นะครับแต่ใบสวยๆมาเลยมันจะได้สดชื่นมันน่ากินจริงๆนะนี่ไม่ได้น่ากินเล่นๆนะนะพอย่างเสร็จนะคุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาในสภาพแบบนี้ถ้าไม่คิดอะไรนะก็ยกออกไปเลยคุณผู้ชมที่มีทั้งผักแบบนี้ไล่เข้าไปอุ้ยตายร้อนน่ะก็ร้อนจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ได้แกล้งนะคะอุตส่าห์จะพักให้อุ่นแล้วเชียวมาเข้ารายการยกไอ้ยะตายนอนสวยเชียวพร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมคะกับน้ำจิ้มค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ถือว่าจานนี้เป็นจานที่เป็นอาหารคลีนและดีต่อสุขภาพนะคะโอ้ยเสียงก๊อบแก๊บ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 กลิ่นเขามาจริงๆกลิ่นเขาใช่จริง
เราจะตักลาบลืมใส่ต้นหอมป่ะเนี่ยไม่ลืมไม่ลืมเดี๋ยวโรยข้างหน้าโอ้โหต้องไปคลุกนิดนึงหรือเปล่าเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์เขาได้เหรอก็เธอบอกอ่ะต้นหอมผักชีลาบโอเคยังอ่ะแล้วในจานอ่ะไม่เป็นไรคนกินเขาต้องกินมากกว่าหนึ่งชิ้นอยู่แล้วเขาต้องเจออนี่สิลาบที่แท้ทรูจากนั้นเราจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแบบกรอบกรวบใบมะกรูดกรอบของเราโรยหน้านิดหนึ่งแล้วก็กินมาพริกขี้หนูแห้งทอดใส่ลงไปแล้วก็หอมแดงเจียวกับกรอบโอ้ทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยปนินตัวเดียวนะได้อย่างนี้เลยนะอยากให้คุณผู้ชมลองดูว่านอกเหนือจากปลานิลเผาแล้วเนี่ย ลาบปลานิลทอดกรอบก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะใช่ครับนี่ขนาดไม่ได้พลาดพิงนะครับแต่ว่าผมคือถ้าวางวัดกันเนี่ยตัดน้ำจิ้มแซ่บเขาออกไปผมว่าเราชนะขาดเลย ไอเดียนะคะจากปลานิล1ตัวสามารถเอามาทำเมนูแสนอร่อยได้ถึง2เมนูยังไงคุณผู้ชมลองเอาไอเดียของพวกเราไปลองทำรับประทานกันดูนะคะและอย่าลืมนะครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ